วัสดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่หอศิลป์นครลำปางสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ของลุงแดงที่ใดทําให้กายและใจลุงแดงเป็นสุขที่นั่นคือที่ปฏิบัติธรรมได้มาชมศิลปะของศิลปินเมืองลำปางที่ได้สั่งสมกันมายาวนานและวันนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ได้มาเยี่ยมชมทําให้ลุงแดงสุขใจมากๆและอยากเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งหอศิลป์นครลำปางแห่งนี้เรามาฟังว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เมตตามาเยี่ยมหอศิลป์นครลำปางของเราท่านเป็นใครและผู้ที่อยู่เบื้องหลังพี่น้องประชาชนคนลำปางที่รวมตัวกันมาสร้างหอศิลป์นครลำปางเพื่อเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนลำปางนครแห่งความสุขเมื่อท่านมาแล้วท่านจะมีความสุขเราไปพบกับผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในหอศิลป์นครลำปางกันนะครับสวัสดีครับผมเรืออากาศโทสมพลปันนำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอิสระนะครับวันนี้มาในสถานะของนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่มาเยี่ยมชมหอศิลป์ลำปางณวัดเชียงรายของท่านพระปลัดสมโภชนะครับรวมทั้งได้เชิญชวนพี่น้องชาวอิสระในจังหวัดลำปางรวมทั้งเครือข่ายที่เราเป็นชนคนรักศิลปะร่วมกันนะครับมาเยี่ยมชมหอศิลป์แห่งนี้ก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทางชมรมศิลปะจังหวัดลำปางและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระปลัดสมโภชนะครับที่ได้กรุณานำพาชุมชนนำพาเครือข่ายที่เป็นคนที่รักศิลปะมาเพื่อสำแดงแสดงผลงานจัดเวทีจัดพื้นที่สำหรับให้มีเวทีของคนที่รักศิลปกรรมได้มีการเคลื่อนไหวเป็นที่ทราบกันดีว่าวันนี้คนที่เรียนทางด้านศิลปกรรมหรือคนที่ชอบศิลปกรรมนะครับมีเวทีในการแสดงออกที่ค่อนข้างน้อยงานศิลปกรรมเป็นงานหนึ่งที่ถ้าขาดเวทีในเรื่องของการจัดกิจการในเรื่องของการจัดแสดงนั้นก็จะทําให้ศิลปกรรมนั้นจะสูญหายอันเนื่องมาจากคนทุกวันนั้นน่าจะเสพอะไรที่มีความรวดเร็วแต่ศิลปะนั้นต้องใช้จิตวิญญาณในการสร้างสรรค์ออกมาเพราะนั้นก็มิติที่นี่วันนี้ผมเห็นว่ามันเป็นโอกาสของพี่น้องชาวจังหวัดลำปางที่จะส่งผลไปเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยความยิ่งการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมผมว่าสถานที่แห่งนี้ที่เป็นหอศิลป์แห่งนี้มีความเหมาะสมมากเพราะว่าอันดับแรกก็คืออยู่ในใจกลางเมืองและก็อยู่ภายใต้การดูแลของพระเดชพระคุณซึ่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดเชียงรายและก็ทําให้การเดินทางเรื่องของที่จอดรถนั้นมีความสะดวกสบายในยะกันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผมกําลังจะสื่อสารไปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าได้รับทราบว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับมันเกิดเป็นผลดีผลดีประการที่แรกก็คือว่า1เราได้มีการสืบทอดเจตนารมณ์บรรพชนบรรพบุรุษที่เกี่ยวกับการรักงานศิลปกรรมทุกแขนงไว้ที่นี่อันที่2ก็มันจะผลดีกับนักเรียนนักศึกษาที่จะได้มีเวทีในการเข้ามาศึกษาดูงานเข้ามาเรียนรู้แล้วเข้ามาเป็นแหล่งค้นฟ้าเรื่องของงานศิลปกรรมมาดูต้นแบบว่างานศิลปกรรมของศิลปินรุ่นพี่หรือคนที่รักศิลปกรรมนั้นมีการวาดภาพลักษณะเช่นไหนอย่างเช่นว่าภาพลายเส้นก็อาจจะต้องไปทำมาหากินนั่งตอนที่เขามีถนนคนเดินมาเปิดหมวกและนั่งวาดรูปเหมือนกับประชาชนได้อันที่สองได้มาดูทักษะการเขียนสีน้ำว่าเขาเขียนอย่างไรทำให้มันมีความอ่อนโยนนะครับเรื่องของมีความอ่อนไหวในเรื่องของบรรยากาศในรูปทักษะในเรื่องการเขียนสีน้ำมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าจะทำให้เกิดความนุ่มนวลในภาพและที่สำคัญที่สุดงานกิจกรรมวันนี้งานศิลปกรรมวันนี้ก็หรืองานศิลปกรรมทุกแขนงจำเป็นจะต้องได้รับการจัดลงและดูแลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาวันนี้นักเรียนนักศึกษาในระดับมัธยมตอนต้นหรือม.ต้นม.ปลายหรือประถมมัธยมนะครับจะต้องได้รับการปลูกฝังให้เรียนศิลปกรรมเพราะนั้นงานวาดงานเขียนงานรักษาศิลปะท้องถิ่นงานเซรามิกงานเรื่องที่เป็นผลิตภัณฑ์ของพี่น้องชาวจังหวัดลำปางผมถือว่าน่าจะเป็นมรดกโลกแต่วันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ขนาดไหนนะครับก็น่าจะช่วยกันอนุรักษ์ในเชิงของอันเอามาเขียนในรูปของภาพเขียนภาพถ่ายหรือทําเป็นของที่ลึกในยามที่คนมาเยี่ยมเยือนเพราะฉะนั้นศูนย์แห่งนี้ก็ต้องมีผู้บริหารที่คอยเชื่อมโยงกับศูนย์การท่องเที่ยวทัวร์หรือว่าบริการเรื่องรถม้าต่างๆเชื่อมโยงมาดูงานที่นี่ก่อนแล้วถึงจะไปที่อื่นเพราะฉะนั้นนั่งรถชมเมืองมาชมเรื่องของผลงานศิลปกรรมของคนในท้องที่กันแล้วก็ทําเป็นสตอรี่เป็นเรื่องราวที่สําคัญที่สุดก็จะเป็นแหล่งสร้างเสริมรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าชุมชนแล้วก็นําประโยชน์บางส่วนนํามาใช้เป็นค่าจัดการในบางเรื่องเพราะว่าการจัดการรักษาอย่างนี้มันจําเป็นต้องมีงบประมาณโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของไฟเรื่องของแสงเรื่องของสีมันขาดไม่ได้เพราะงานศิลปกรรมจําเป็นต้องมีต่อเติมที่สําคัญที่สุดก็ภาคประกอบการก็ต้องมาคิดด้วยเพราะว่าสักวันหนึ่งอาจจะเอางานศิลปกรรม
าจจะพื้นฐานเรื่องของเอกลักษณ์ของชาวชนลำปางเนี่ยไปประดิษฐ์ประดอยบนเสื้อเป็นภาชนะเป็นรูปแบบเป็นของขวัญของที่ระลึกสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะอนุรักษ์เรื่องศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าลักษณะลวดลายหรือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่เป็นที่โดดเด่นดั้งเดิมก็คือเรื่องผลิตภัณฑ์เซรามิกให้ประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัดลำปางได้เชิดหน้าชูตาที่สำคัญสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดลำปางได้รับอานิสงส์จากการจัดของพวกเราโดยเฉพาะยิ่งอานิสงส์ของที่สิ่งที่หลวงพ่อได้ประทานได้นำแนวทางขับเคลื่อนนำพาและก็เชื่อมโยงให้พวกเรามาสู่เวทีของการจัดแสดงผลงานนิทรรศการหอศิลป์ของวัดเชียงรายในวันนี้นี้ก็ขอให้ทุกคนได้ภูมิใจในการสร้างผลงานร่วมกันนะครับขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้โอกาสในการเยี่ยมชมและก็แสดงทัศนะความคิดเห็นที่มีต่อหอศิลป์ของวัดเชียงรายแห่งนี้นะครับขอบคุณมากครับหลวงพ่อพระปลัดสมโภชิตธรรมโมซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดเชียงรายมาก็มีความปิติยินดีอย่างยิ่งในวันนี้ท่านเลือกอากาศโภสมพรรองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาพร้อมด้วยคณะภูมิในการตลอดถึงเจ้าหน้าที่รองภูมิในการทุกส่วนของวิทยาลัยเทคนิคได้มาร่วมคือกำลังใจได้ร่วมเปิดแนวแนวคิดต่างๆเพราะฉะนั้นก้าวต่อไปเนี่ยนี่เป็นขึ้นเป็นก้าวแรกก้าวต่อไปคิดว่าผลงานของเรานี่จะเป็นโดดเด่นที่สุดของหอศิลป์ลำปางก็จะมีชีวิตมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาวันนั้นก็ขอเชิญทุกภาคส่วนแต่ลำพังหลวงพ่อเองนี่มันสามารถจะทำได้เพราะแต่มีสมองนี่มันได้เลิศเทอร์เพอร์เฟกต์แต่ว่าเรื่องของกำลังทรัพย์เรื่องของกำลังกายกำลังความคิดเนี่ยมันต้องช่วยระดมกันขึ้นมาเพื่อให้มันสู่เป้าหมายแล้วก็ถือว่าหอศิลป์ลำปางเขานี่เป็นของทุกคนของภาคส่วนวันนั้นขอเชิญท่านมาร่วมกันเพื่อเปิดลำปางให้ที่รับไหลนะให้มันเกิดลืมตาขึ้นมาแล้วก็เป็นที่เชิดชูของต่างจังหวัดก็ขอเจริญพรครับและนี่ก็คือหอศิลป์นครลำปางสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่อยากเชิญชวนท่านนั่งรถม้าเมืองลำปางซึ่งมีแห่งเดียวในโลกที่รถม้าวิ่งบนถนนได้แล้วมาชมวัดเชียงรายที่สวยงามมากและข้างๆวัดเชียงรายก็มีหอศิลป์นครลำปางแห่งนี้ที่จะทำให้ท่านสุขทั้งกายและสุขทั้งใจมาลำปางแล้วท่านต้องมีความสุขนี่คือหอศิลป์นครลำปางนครแห่งความสุขครับพี่น้องชาวลำปางพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวโลกลุงแดงเชิญชวนมาเยี่ยมชมและปฏิบัติธรรมให้กายและใจเป็นสุขณสถานที่แห่งนี้ครับ